วนอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเหมือนกันก็คือคนที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษากับทางกยศนะคะล่าสุดนี้กยศก็เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมเนี่ยนะคะมาชำระเงินคืนผ่านทางไปรษณีย์ได้ด้วยโดยที่จะเริ่มในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจะเปิดให้บริการชำระเงินกู้กยศผ่าน Pay at Post ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศเริ่มวันที่16มิถุนายนนี้แล้วนะคะนางสาวอนุสราจิตมิตรภาพกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบอกว่าขั้นตอนการชำระเงินผ่าน Pay at Post นั้นทำได้ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่นำใบเสร็จไปติดต่อชำระเงินที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขาเจ้าหน้าที่จะสแกนบาร์โค้ดแล้วก็ชำระเงินมีค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการนะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่กู้ยืมแล้วก็ต้องการจะชำระเงินนะคะส่วนทางด้านนางทิติมาวิชัยรัตน์ผู้จัดการกองทุนที่กู้ยืมเพื่อการศึกษาบอกว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับผู้กู้ยืมเงินที่จะครบกำหนดชำระในวันที่5กรกฎาคม2557ค่ะก็เรื่องของเงินกยศ.ที่ต้องกู้ไปแล้วก็ต้องชำระคืนด้วยนะครับ